เวียนเที่ยวท่องไปในโลก5เศษเมตตาเขาถือยืนเสมอมันคือว่าตามกิจทุกอย่างไปอยู่ที่ใจไม่ตกตายอย่างพอเป็นเช่นอาจให้ผลทำหน่วยสุดเกศประชาในสามคนทุกคนจำไว้ใส่ใจเอ่ยลำดับต่อไปจะเป็นการข้อผ้าบังสุขุนรวมซึ่งผมได้เรียนรายงานของท่านเมื่อท่านได้มีรายชื่อแล้วก็มารับผ้านะครับรับผ้าจากรับผ้าแล้วก็ได้ลาขวางคนที่สายสินคนได้สายโยงนะครับเสร็จแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมได้เลยซึ่งพระพุทธเจ้ามี23รูปนะครับรอบเทศก็23ท่านตอนนักการเมืองนะครับรอบที่สองก็วางผ้าแก้วมายังครับผมจนกว่าจะครบแก้วเฮียมาลำดับแรกเขาเรียนเชิญคุณหวานจันทนาภรรยาครับคุณศิริวัฒน์จันทนาลูกชายคุณนิธาพรจันทนาลูกสะใภ้คุณรัตนาจันทนาลูกสาวมาจากจังหวัดนครสวรรค์ขวางภาคขวางคนได้สายโยงเป็นเรื่อยคุณปิยาจันทนาคุณชนาจันทนาศรีคุณไทยท่านมีจันทราคุณเวท่านมีจันทราคุณรับท่านมีศักดิ์ศรีนี่ทั้งศักดิ์ทั้งศรีบ่คุณประวิทย์จันทราศักดิ์ศรีเลยได้ศักดิ์ศรีคุณวัฒนาจันทราคุณสองยานี่ศักดิ์คุณกีรายุทธ์กีรายุทธ์จันทราคุณพงเทพกรีมุนมาคุณปริศดาสุวรรณศรีอันนี้หลานนะครับพี่อ่างมันพี่ดาราคุณปัญญาหลานครับคุณพรสวัสดิ์กำมังคิดคุณนพคุณสุวรรณศรีคุณปริพรพันดวงถ้าถึงรูปสุดท้ายแล้วก็มาเริ่มใหม่นะครับทางขวาดูได้คุณจิตราเฉลิมจิตนะครับพี่น้องสมาชิกพรเชิญครับคุณอาคมจันทราคุณบุษบาธรรมจิตคุณสมพรท่านการจะถึงรูปสุดท้ายพอดีไปวางถึงรูปสุดท้ายแล้วก็เริ่มใหม่นะครับคุณพัฒนาเสกคุณคุณจะอ่านไปเรื่อยๆไม่ได้ยินชื่อท่านจะมาเลยนะครับคุณเลือกจันทนาคุณคำเกิดจันทนาคุณประทุมมาคำจันคุณเขมพรจันทนาคุณวนรักจันทราคุณทำใจคำจันคุณประจักษ์ยาวิชัยนางสาวบุญหินชดามนคุณสกุลมูลกิติคุณสวัสดิ์พรหมีวางต่อไปเลยนะครับวางขวางบนได้สายเลยพี่น้องจากนครราชสีมาจากโคราชครับคุณพ่อสันดีศักดิ์ศรีเชิญครับคุณธนากรศักดิ์ศรีคุณอุไรกลางสวัสดิ์คุณสมหมายวรไทยสงฆ์วรไทยสงฆ์ท่านผิดก็ขออภัยนะครับคุณสมบัติศักดิ์ศรีคุณสมบัติสุรักษ์ศรีครับอันนี้พี่น้องจากนครราชสีมาต่อไปพี่น้องจากกรุงนอกครับเรียนเชิญคุณสารไทเลอร์คุณสารบานต้นเพชรคุณอาจารย์เลิศพันดวงครับนี่เป็นพี่น้องจากโคราชกำลังเดินมาครับเดินนะครับคุณหญิงพิพรพันดวงคุณรัตนภาชมพูนี่พี่น้องจากเมืองนนท์นะครับคุณนุ่งจันคุณพ่อพงษ์ไทเลอร์คุณพ่อปีชาเกลือศรีได้ยินชื่อเราก็มาเลยครับคุณพ่อสังวรนางกังสาคุณพ่อชวีศรีคำวงคุณพ่อชวีศรีหาจากเมืองนนท์คุณทองอ่อนพันดวงคุณทองอ่อนลูกเงาะคุณพรสวรรค์อารักษาท่านพี่หงพูอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมีโนครับท่านพี่หงพูอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมีโนท่านสรชัยกินลงยางท่านบินพักกรสิงห์ท่านสายยานราชหงอันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูงเกิดสองเมตรครับคุณเนรมิตรกรมันดีคุณเรืองชัยชาวไทยคุณประกอบสังชัยเรียนเชิญครับ
เรียนเชิญคุณพลวัฒน์ลูกธรรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางนอกคุณนันทนาสายแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางนอกเรียนเชิญครับคุณพ่อวิเชียรบุญเพียครับเรียนเชิญครับคุณพ่อวิเชียรเรียนเชิญครับคุณแดงองค์กรมครับคุณแดงองค์กรมเรียนเชิญครับคุณเอกองค์กรมคุณมณีพันธังครับเรียนเชิญครับคุณมณีพันธังคุณบุญมีชัยกุลเรียนเชิญครับคุณมาริโคตรพงศ์ครับเรียนเชิญครับคุณสำราญนามองศาเรียนเชิญครับคุณยุจิตช่องรัวเรียนเชิญครับจากบ้านดูนเรียนเชิญเลยครับมาเลยครับพี่น้องจากบ้านเจ้งอำเภอวานองนิวาสครับคุณไวยวิทย์บุญเฮาคุณชูชาติบุญเฮาคุณละเอียดบุญเฮาคุณทศศรีบุญเฮาเรียนเชิญเลยครับพี่น้องจากบ้านเจ้งวานองนิวาสคุณสลาคุณเพียครับจากคุณนอกเรียนเชิญครับคุณอุทัยช่องบัวครับจากบ้านดูนครับคุณอุทัยช่องบัวคุณพ่อไพวันกีขุนทศครับจากจังหวัดขอนแก่นครับคุณพ่อไพวันคุณพ่ออุทิศคุณเฮาจากวานองนิวาสครับคุณพ่ออุทิศคุณเฮาแต่วานองนิวาสท่านรองคณะพลคำเรือท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลโคกศรีครับแม่ถือธรรมจิตแต่บ้านโคกกรครับแม่ถือครับคุณศิริพรช่องบัวจากอำเภอพระดุงครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านรองจิตรวรรณหงภูครับรองท่านผู้บัญชาการโรงเรียนท่านรองท่านเป็นใครได้คุณตั้นสุวรรณศรีครับเรียนเชิญครับคุณทองภูลพามามนมูลตรีผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วงน้ำจากจังหวัดร้อยเอ็ดเรียนเชิญครับผู้ใหญ่บ้านครับทองภูลพามามนตรีเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลของพวกศรีครับท่านที่ขอบคุณนะครับเรียนเชิญคุณเห็นพรพันดวงครับจากบึงกาฬครับแล้วก็คุณแม่พินพันดวงจากบึงกาฬครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณทองชายเรียนสมุทรครับผมจากบ้านดุง
เรียบร้อยครับผมสังฆาราอุปดาวายธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคสัมมิสัตตามรันติจามาริสุจามาริสเรตาเทวังมาริสานินาทิมิปิดนี่ห้วยไฟใหม่บ่ได้หมดครับหมดเอาเองเลยเด้อโอเคทุกท่านกระผมนายเฉลิมว่องไวข้าราชการบำนาญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ได้รับฉันทานุญาตจากญาติให้เป็นผู้นำเรียนประวัติคุณพ่อกินถวายพันธราผู้วายชนพอสังเกตดังนี้คุณพ่อกินถวายพันธราเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2491ที่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของคุณพ่อโล้นคุณแม่วังจันทรามีพี่น้องเกศพลตามลำดับดังนี้หนึ่งคุณแม่จิตตาจันทราถึงเกศกรรมแล้วสองนายคำพรจันทราถึงเกศกรรมแล้วสามนายคำสอนจันทราถึงเกศกรรมแล้วสี่นายกินถวาจันทราผู้วายชนห้านายจำปาจันทราถึงเกศกรรมแล้วหกนายสมบัติจันทราประกอบอาชีพทำงานที่บ้านป่าเป้าตำบลโรงเรียนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและเจตนาสมพรนนทการประกอบอาชีพในด้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครการศึกษาคุณพ่อมีภาวะจันทราจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครชีวิตครอบครัวคุณพ่อมีภาวะจันทราได้สมรสกับคุณแม่หวานสกุลเดิมพันรวงที่บ้านดวงนอกตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมีบุตรธิดาด้วยกัน6คนตามลำดับดังนี้1นายศิริวัฒน์จันทรา2นางรัตนาจันทรา3นางปรียาจันทรา4นางสาวอัญชลีจันทรา5นางสาวเวทนีจันทรา6นายประวิตรจันทราอุปนิสัยส่วนตัวคุณพ่อมีภาวะจันทราเป็นผู้มีอัธยาศัยดีร่าเริงแจ่มใสเป็นคนขยันการแข่งในการทำงานเป็นบุคคลชอบเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีความเมตตาต่อลูกหลานท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองวาระด้วยกันคือวาระที่1ในสมัยของผู้ใหญ่ทองสุขอรัญรัตน์และวาระที่2ในสมัยของกำนันสักวันนุ่นแทนคืออนันตพลโคกศรีคุณพ่อมีภาวะพัฒนาเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีคุยสนุกสนานได้เป็นกันเองกับเพื่อนญาติมิตรและคนในชุมชนท่านเป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่เคยรู้จักมักคุ้นเป็นที่เคารพนับถือในวงศาคณาญาติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆหลานๆและคนในชุมชนการเจ็บป่วยคุณพ่อจะพัฒนาจะมีอาการของโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเมื่ออาการกำเริบก็จะไปพบแพทย์และรับยารับทานอาการดีขึ้นดำรงชีวิตเป็นปกติเรื่อยมาและไปพบแพทย์ตามนัดจนเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564อาการของโรคหอบหืดกำเริบขึ้นอีกภรรยาและลูกๆได้นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ที่ว่าพายุพราชสว่างแดนดินอาการดีขึ้นแพทย์ก็ให้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านเรื่อยมาและไปพบแพทย์ตามนัดเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2565คุณพ่อมีอาการเหนื่อยเพลียอ่อนแรงมากหายใจไม่สะดวกและหัวใจเต้นผิดจังหวะจนสิ้นใจด้วยอาการสั่นเมื่อเวลา 17:20 น.รวมอายุได้75ปีพอดี75ปีอากาศและกำไรที่คุณพ่อในภาวะทั้งท่าได้เคยร่วมเกินทุกท่านไม่ว่าด้วยกายวาจาใจทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีขอทุกท่านได้โปรดอนุโมทนาให้กับท่านในวาระสุดท้ายนี้ด้วยส่วนละกันใดคุณงามความดีใดที่คุณพ่อมีถวายท่านาเคยได้สร้างสมไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และบุญกุศลที่คณะญาติทำให้ในวันนี้จงมาเป็นพลวัตปัจจัยนำส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อไปสู่สุคติในนิมานสวัสดีที่เหมาะสมต่อไปด้วยเทอญขอทุกท่านได้สงบนิ่งเพื่อส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อที่ถวายในพระธรรมนานนาทีของเราเป็น70ก็ได้บ่ฮอดจะเพียง1นาทีท่านจะบ่สําเร็จขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับในลําดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณลูกๆนะครับเพื่อนคนรุ่นเพื่อนรุ่นนะครับของเขารุ่นว่าเป็นรุ่นของคุณประวิตรจันทราลูกชายลูกชายดาตัวแทนนอกโดยคุณสมโยวรกฎนะครับเอา
นปมปัญหาคนปวีเป็นรุ่นนี้ตัวแทนมอบโดยคุณสมยงวรบดจำนวนเงิน 3,600 บาทขอขอบพระคุณอย่างสูงครับเป็นสีเพื่อสะสมผลบุญบารมีเพื่อสู่ภพที่ดีเมื่อจากไปจิตใจดีคิดดีคงมีนะผู้ดีมีคนรักมากมายเหลือกระทำดีได้ดีมีเหลือเฟือไม่ควรเบื่อทำดีทุกที่ทางลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรรองบางสกุลบุญมีจำนวน3ไตรนะครับและจะทอดพร้อมกันบนมีโดยวางผ้าบนฝาหีบโลงเลยนะครับลำดับแรกนะครับได้รับเกียรติจากท่านนายกพรวัยที่ประพานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกศรีลำดับที่2ท่านกำนันวิทยาตันดารักกำนันตำบลโคกศรีไตรที่3ท่านลุงพิภพเป็นโนยางผู้ใหญ่บ้านบ้านดึงโนนอกขอเรียนทั้ง3ท่านครับขอเรียนทั้ง3ท่านเดินทางหลังเพื่อนเพื่อนบนมีที่2คนที่3เลยรายการท่านในโอกาสนี้นะครับขอกราบนมัสการท่านอาจารย์สมศักดิ์จันทโชโตเจ้าอาวาสวัดศรีชมพูพระครูวรธรรมมักสุนทรท่านอาจารย์ประยงเจ้าคณะอำเภอเจริญศีลแล้วก็พระอาจารย์ชัยนรงค์พระครูสิริธรรมชัยวัดบึงโคกศรีเป็นองค์พิจารณาท่าไตรรองบางสุดยังมีฝากที่มองครับในโอกาสนี้ขอกราบนมัสการพระครูโชติคุณาภรณ์ประธานสงฆ์ในวันนี้นะครับท่านพระครูโชติคุณาภรณ์เจ้าคณะอำเภอ
อึบร่วมสู่ดวงวิญญาณถ้าใจต่ำเป็นได้จะเป็นเกาหลังย่อมเสียไปซะแล้วจักเร็วตนได้เกิดมานี่อยู่น้ำไหลมาเลยใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีโรคป่วยเรียกรักษาโอ้สร้างตีมีดเพราะทำถูกพูดถูกพูดเวลาเพลงปรีดาอันวังสิจันทีใจสุขระบบเพื่อนมวลและร้องเล่าใครมีข้าวเหนื่อยกว่าผีสิงเพราะผู้ผีมาผีผีมาผีได้พูดบอกแห่สิงนำตัวรั่วอาภาคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกครับครับโยมให้ยกไปไหนนอนนอนมารับด้วยเอาขึ้นมาให้ใจสูงเสียได้ตัวตายนอนมารับไปยังอยู่ก็สมัยที่เกิดมาอย่าเชื่อเลยขอขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมไว้อาลัยและส่งสการคุณพ่อมีธรรมะธรรมดาในวันนี้ก็เห็นอย่างแล้วผมซึ่งข้าพเจ้าก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างสูงท่านใดที่ยังไม่รับประทานข้าวจานอาหารหลังจากลาบอกไม่กันเสร็จแล้วชุมเพลินเสร็จแล้วก็ขอเรียนเชิญรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเย็นนี้ครับจะมีการเจริญพุทธมนต์เท่าไรสีแล้วเวลา 18:30 นะครับจะเริ่มพระพุทธมูลที่บ้านกระพาดนะครับแล้วก็จะเป็นวันรวมวันในวันพรุ่งนี้นะครับครับก็ขอแจ้งให้ผู้ที่คุ้นเคยปีเรื่องให้ยุคผู้ที่ปีสองพยายามจะพรุ่งนี้นะครับผู้จัดเก็บนะครับติดบ้านที่ติดเลยบ้านที่ติดตอนนะครับตู้ยี่นะครับสามารถทำงานก็เปิดให้กับเราไม่ให้เวลาที่งานขอให้สั่งงานติ๊กแล้วกินพอดีหมดฮะอะไรเอาไปเรื่องแล้วค่าเดียวกันนะครับกูใช้ไปยุ่งขนาดนี้นะปัจจัยด้วยที่คนที่ทำงานได้เรียบร้อยนะครับ